ชัชชุออนยื่นอกรับยังไม่พอใจฟอร์มตัวเองเกมประเดิมไพ่อเมริกาใน VNL 2024วันที่16พฤษภาคม2567ควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์แรกที่สนามกินาซิโอโดมาราคานาซินโยเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลทีมสาวไทยอันดับ13ของโลกแพ้สหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลก 1-3 เซตด้วยคะแนน22ต่อ25 25-1912-25 และ18-25โดยมีพิมพ์พิชยากกรำที่ทำได้14คะแนนเป็นท็อปสกอร์ของทีมรองลงมาเป็นชัชชุออนโมกศรีที่ทำได้13คะแนนส่งผลให้คะแนนอันดับโลกของสาวไทยถูกลบไป 0.8 คะแนนเหลือ 221.20 ยังคงรั้งอันดับ13ของโลกเช่นเดิมล่าสุดชัชชุออนโมกศรีเปิดเผยว่าก็รู้สึกสนุกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมก็โอเคแต่ว่าส่วนตัวยังรู้สึกไม่พอใจเท่าไรค่ะเพราะว่ามันมีข้อผิดพลาดที่อาจจะต่อเนื่องไปนิดนึงทำให้แต้มห่างซึ่งไม่พอใจในสิ่งนี้ค่ะเราเล่นกันด้วยความสนุกทุกคนในทีมช่วยกันเล่นทำให้ได้มา1เซตก็รู้สึกดีใจค่ะโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเซอร์เบียในวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 0:00 น.เที่ยงคืนของวันที่17พฤษภาคม